คำพูดจากข่าวในวันนี้มาจากรองหัวหน้าพรรคแรงงานแห่งประเทศอังกฤษค่ะแองเจล่าเรเนอร์รองผู้นำพรรคแรงงานระบุว่าบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษไม่สามารถหลบเลี่ยงผลจากการกระทำได้หลังจากสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเลขานุการส่วนตัวของจอนสันส่งอีเมลเชิญเจ้าหน้าที่รัฐประมาณ100คนไปร่วมงานดื่มสังสรรค์ที่สวนภายในทำเนียบนายกรัฐมนตรีที่กรุงลอนดอนในช่วงที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เพื่อรับมือโควิด-19 เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2563ค่ะ